สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมาอธิบายเรื่องอาวุธโซลหรือโซลเวพอนนะครับก็ถ้าเกิดใครเคยได้ดูคลิปสตรีมเก่าๆของผมก็จะสังเกตว่ามีคนถามเรื่อยๆว่าไอ้ลูกไฟบนหัวผมเนี่ยครับมันคืออะไรก็ผมมักจะตอบไปว่ามันคือโซลเวพอนแต่ว่าอธิบายแค่นั้นก็อาจจะไม่ค่อยเคลียร์ใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยทำมาเป็นคลิปอธิบายแบบละเอียดยิ่งขึ้นครับก็หัวข้อที่จะพูดหลักๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3หัวข้อตามในรูปเลยครับหัวข้อแรกก็คืออธิบายว่ามันคืออะไรหัวข้อถัดมาก็คือไอโซลเวพอนเนี่ยหรืออาวุธโซลเนี่ยมันดียังไงใช้ทำอะไรได้แล้วก็เราจะเลือกใช้แบบไหนดีแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือจะหาจากไหนแล้วก็ทำยังไงครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับก็อาวุธโซลคืออะไรนะครับถ้าให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก็คือจะเป็นอาวุธที่เรามีการใส่วิญญาณของบอสเข้าไปครับทำให้เราได้สแตทเพิ่มด้วยแล้วก็ได้สกิลเรียกบอสออกมาช่วยโจมตีด้วยครับซึ่งถ้าใครมีตัวอาวุธโซลแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับหน้าต่างโซลเวพอนถ้าเกิดใครไม่มีหน้าต่างนี้นะครับก็ลองเช็คตรงนี้ได้ครับตรงตั้งค่าปุ่มรัดครับแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มที่เรียกว่า Soul Weapon ก็กดขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเกรดอยู่ครับ788เต็ม 1,000 ก็คือจะเป็นวิญญาณที่เราเก็บได้ในตอนนี้กับเก็บได้สูงสุดครับผมไอวิญญาณตัวนี้เนี่ยเก็บจากการตีมอนธรรมดาเลยครับเดี๋ยวลองตีให้ดูนะครับนะครับพอตีตายสังเกตว่าจะมีลูกวิญญาณดำๆแดงๆไหลเข้ามาในตัวครับแล้วตัวโซลเวพอนก็จะเยอะขึ้นด้วยครับซึ่งไอตัวเลขตัวเกรดนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มสแตทพลังโจมตีเราด้วยครับแล้วก็เกี่ยวกับการใช้สกิลเรียกบอสเดี๋ยวผมไปพาไปดูตัวสกิลเรียกบอสนะครับก็สกิลเรียกบอสมันจะเพิ่มเข้ามาในจ็อบศูนย์ครับผมอย่างอันนี้ผมใช้เป็นตัวของแบ็กไนท์นะครับมันก็จะเป็นอันนี้ครับหน้าต่างขึ้นมาเป็นว่าแบ็กไนท์ซึ่งมันก็จะรายละเอียดให้อย่างไอตัวนี้มันก็จะเขียนว่าใช้250โซเรียกแบ็กไนท์ออกมาช่วยโจมตี60วิได้ดาเมจเท่านี้ว่าไปนะครับต่างกันไปตามตัวบอสครับผมก็เดี๋ยวกดให้ดูนะครับนะครับพอกดออกมาก็จะมีตัวแบ็กไนท์ที่ว่าออกมาแล้วมันก็จะช่วยเราโจมตีครับเนี่ยฟันก็เท่ดีนะครับดาเมจอาจจะไม่สูงมากแต่ก็เท่ดีครับผมว่าค่อนข้างโอเคอยู่เลยครับก็เดี๋ยวไปหัวข้อถัดไปนะครับผมหัวข้อถัดมานะครับก็อาวุธโซลนี้เนี่ยดียังไงทำอะไรได้แล้วก็ใช้แบบไหนดีในส่วนของดียังไงเนี่ยก็คงเหมือนกับที่เพิ่งพูดไปนะครับว่ามันเพิ่มสแตทได้แล้วก็มีสกิลเรียกบอสออกมาช่วยโจมตีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะไปดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นว่าสแตทที่ว่านี้เนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วเราจะใช้แบบไหนดีครับอย่างแรกในการเลือกอาวุธโซลหรือวิญญาณบอสนะครับเราก็จะเลือกจากเกรดก่อนครับเกรดมันจะมี SS SA แล้วก็ไล่ลงไปตามในรูปเลยครับผมในรูปตัดมาแค่3อันบนนะครับในเกรดเดียวกันมันจะเพิ่มสแตทเท่ากันด้วยครับซึ่งถ้าเกิดจะให้แนะนำก็แนะนำว่าให้เลือกตัวเกรด SS ไปเลยครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยครับผมทีนี้มาดูเรื่องสแตทต่อนะครับก็อันนี้อย่างตัวอย่างที่ผมยกมาจะเป็นตัวของคิมสันควีนครับก็จะเป็นตัวที่อยู่ใน tier SS เหมือนกันสังเกตด้านบนนะครับมันเขียนว่าจะมีเพิ่มพลังโจมตีด้วยครับตามจำนวนวิญญาณที่เราเก็บได้ก็คือไอวิญญาณหลอดสีม่วงๆด้านขวาบนนี่แหละครับซึ่งนอกจากไอตัวเพิ่มพลังโจมตีพิเศษแล้วเนี่ยมันยังมีเพิ่มสแตทเสริมตามชื่อหน้าลูกแก้วมันด้วยครับถ้าเราไปสังเกตไอตัวโซบอสเนี่ยหรือไอลูกแก้ววิญญาณบอสเนี่ยครับมันจะมีชื่อต่างกันไปตรงบริเวณด้านหน้าครับมันก็จะบวกสแตทต่างกันอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะมีบิฟฟี่บวก SCR 24 สวิฟบวกเด็ก24ประมาณนี้ครับผมและตัวที่ดีที่สุดเลยก็คือตัวล่างสุดเลยครับ Magnificent ซึ่งมันจะบวกสแตทที่ถือว่าเทพสุดเลยครับแต่ว่าราคาก็จะแพงขึ้นมาตามไปด้วยครับอันนี้ก็แล้วแต่งบเลยนะครับว่าใครจะเลือกใช้ตัวไหนเลือกให้ตรงสายด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปต่อที่หัวข้อถัดไปนะครับก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็อาวุธโซลนี้เนี่ยหาจากไหนแล้วก็สร้างได้ยังไงก็ในการสร้างอาวุธโซลนะครับต้องมีอยู่2อย่างครับผมมีตัว Soul Enchanter กับตัววิญญาณบอสตัว Soul Enchanter นี้เนี่ยก็จะเป็นหินสีตามที่เห็นในรูปครับจะมีหลายเกรดด้วยนะครับเป็นแบบ 30% 60% 100% อันนี้ขอบคุณลูกจากทางเว็บ Maple Thai Tip ด้วยครับผมซึ่งสามารถหาได้จากตีมอนธรรมดาก็มีกิจกรรมก็มีหรือว่าจะเป็นกล่องสุ่มในแคชช็อปก็ได้ครับถัดมาก็คือวิญญาณบอสนะครับก็คือเราไปตีบอสธรรมดาเนี่ยแหละครับมันจะได้เศษวิญญาณมาพอรวบรวมครบ10ชิ้นใช่ป่ะครับเราดับเบิลคลิกที่ตัวเศษวิญญาณมันก็จะกลายเป็นลูกแก้วบอสใหญ่ขึ้นมาครับซึ่งพอเราได้ครบทั้ง2อย่างแล้วก็มาถึงเวลาตีบวกแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยววิธีการสร้างนะครับก็เปิดหน้าต่างอุปกรณ์ขึ้นมาครับเราก็ล่าไอตัว Soul Enchanter เนี่ยครับไปใส่อาวุธที่เราใส่อยู่ซึ่งถ้าเกิดสำเร็จแล้วเราก็ให้ล่าไอตัวลูกแก้วบอสนะครับใส่ตามเข้าไปแค่นี้ก็จะได้ตัว Soul Weapon มาใช้แล้วครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับไอตัว Soul Enchanter ก็คือตีแบบชิวๆได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าถ้าเกิดไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับอาวุธเราไม่พังครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับตัว Soul Weapon หรืออาวุธโซลถ้าถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปไหนเกี่ยวกับ Maple เพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกในตัว YouTube นี้ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ